สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาของเราค่ะผ่านทาง True Visions ช่อง42นั่นเองนะคะเช่นเคยอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะและลัดคิวหมอของเราค่ะคุณผู้ชมกดมาตามหมายเลขที่ขึ้นให้บนด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะคะ023547103-04ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะเรามีอาจารย์หมอจากรามาธิบดีค่ะมาตอบคำถามให้ในทุกประเด็นนะคะต้อนรับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรจากภาควิชาสัญญศาสตร์นะคะเช่นเดียวกันค่ะมีอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านจากภาควิชาสัญญศาสตร์นะคะต้อนรับอาจารย์นายแพทย์ปริญญารีรยณะนะคะต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอาจารย์เฉลิมพงษ์ของเราหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าปรึกษาได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยหรือจะเน้นเป็นเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมรักษาโรคนะคะปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กจะแก้ไขอย่างไรเพราะว่าเจอกันเรื่อยๆเลยนะคะทำจมูกทำตาจะเล้าคางได้ไหมนะคะแต่ว่าทางด้านของอาจารย์ปริญญาอาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของการศัลยกรรมหัวใจและทรงอกใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์แนะนำสักนิดนึงค่ะอะไรได้บ้างเช่นผ่าตัดเกี่ยวกับเนื้อปอดนะครับผ่าตัดเกี่ยวกับพวกหัวใจผ่าตัดไบพาสหรือที่เรารู้จักกันพวกผ่าตัดไบพาสหลอดเลือดแดงตีบนะครับผ่าตัดลิ้นหัวใจพวกนี้หรือผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ค่ะพวกสตงสเตนบอลลูนอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ไม่ครับอ๋ออาจารย์จะเป็นเน้นเรื่องของการแผลใหญ่ผ่าตัดเข้าไปในทรวงอกเลยใช่ครับนี่นะคะคุณผู้ชมสงสัยในเรื่องเหล่านี้เอ๊ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีโรคหัวใจอยู่นะจะต้องถึงขั้นไปผ่าตัดหรือเปล่าและผ่าตัดต้องเตรียมตัวยังไงจะทำยังไงดีนะคะโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้อ่ะเดี๋ยวมีสายของเราเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะได้คุยกันอีกหนึ่งช่องทางค่ะแนะนำเอาไว้ก่อนเลยนะคะช่องทางแฟนเพจค่ะแฟนเพจรามาชนะของเรานะคะเป็นการออกอากาศแบบสดๆพร้อมๆกับหน้าจอ True Vision 42เลยนะคะที่ Facebook Live รามาชนะนั่นเองค่ะฝากคำถามสดๆได้เหมือนกันผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็นที่แฟนเพจของเรากันได้เลยมาที่สายแรกกันนะคะคุณจิระเมธนะคะจากพังงาสวัสดีค่ะคุณจิระเมธค่ะคุณจิระเมธสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินแล้วหน้าใหม่ถามปรึกษาได้เลยค่ะตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับยาโครงการที่ว่าผู้ติดเชื้อ HIV อะครับครับครับตอนนี้ยาสมทานมาประมาณ3ปีแล้วก็มันมีผลข้างเคียงคือทำให้ร่างกายพุ่งต่อพุ่งผอมครับคือไม่มีไขมันค่ะครับแล้วคุณหมอเขาบอกว่าคือที่ไปรับยานี่ไปรับยาจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นอาการก็วันนี้หมอก็นัดไปที่โรงพยาบาลผมก็เลยมีเพื่อนแนะนำมาที่ว่าแต่ว่าเขาไปเอกชนนะครับค่ะคือเขากินแล้วเขาจะอ้วนจะอ้วนแล้วก็ของผมนี้เป็นยาโครงการของโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับจะอ้วนกว่าคุณจิรเมธขออนุญาตพูดเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงค่ะครับอ๋อครับครับครับอ๋อชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับเมื่อกี้บอกว่าพอดีที่ใส่สมอทอกอยู่ก็เลยเอามาใกล้ที่อ๋อครับครับตอนนี้ชัดแล้วคุณจิรเมธบอกว่าคนที่ไปเอาจากเอกชนทานแล้วเหมือนจะอ้วนกว่าอย่างนี้เหรอคะหรือยังไงนะคะใช่ใช่แล้วก็เขาคือเขาใช้เงินเสียแล้วพอดีจากโครงการของใช้ประกันสังคมได้ก็เลยไม่ต้องเสียเงินเยอะค่ะคือวันนี้หมอนัดมาแล้วก็หมอนัดอีกทีนึงคือ3เดือนครั้งหนึ่งครับครับก็ปรึกษาหมอที่รักษาอยู่แกบอกว่ายาตัวนี้มันก็ไปทำให้ไขมันหายได้ฮะครับค่ะแล้วก็ปรึกษาว่าจะเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะครับแล้วเนี่ยผมอยากทราบว่าเนี่ยพอดีเพื่อนจะไปที่ภูเก็ตแล้วก็เขาจะไปเอายาเดือนหน้าแล้วผมจะไปหาปรึกษาที่คลินิกเอกชนนะครับค่ะครับค่ะและคำถามของคุณจิรเมธคืออะไรเอ่ยคะคืออยากจะให้ตอนนี้อยากให้ร่างกายมีน้ำหนักแล้วก็อ้วนขึ้นสักนิดนึงมีเนื้อขึ้นมาสักนิดนึงนะครับครับแล้ว คุณหมอที่เขาให้ยาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมอเขาบอกหรือเปล่าฮะว่าทำไมถึงเปลี่ยนยาไม่ได้ครับเขาไม่บอกอะเขาบอกว่าของผมนี่ปัญญาเป็นสูตรสุดท้ายที่ว่าไม่แพ้ยาแล้วก็เขาจะมีอะไรนะซีดีโฟแล้วก็วอลเลตโหลดอะไรนะครับที่ว่ามีใช้ได้อยู่ครับคือว่าถ้าจะเปลี่ยนสูตรใหม่นี้ก็มันก็
็ต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างครับครับคือคาดว่ามันคงจะมียาหลายตัวซึ่งออกฤทธิ์หลายตำแหน่งนะครับซึ่งปกติถูกต้องแล้วฮะเขาจะตรวจดูปริมาณไวรัส HIV ในร่างกายเราซึ่งก็เรียกว่าไวรัลโรดนะฮะแล้วก็ตรวจดูระบบภูมิคุ้มกันของเราก็คือ CD4 นะครับครับถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าคุณหมอเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็ลองปรึกษาเขานะฮะว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยใช้ตัวยาที่ทำให้เราอ้วนได้ถ้าคุณหมอเขายืนยันว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของเป็นโรคเฉพาะซึ่งหมอที่จะให้การวินิจฉัยว่าจะต้องใช้ยาตัวยาตัวใดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแพทย์ติดเชื้อแพทย์เรื่องโรคติดเชื้อนะครับแพทย์ผิวหนังแพทย์ผ่าตัดแพทย์สูตินรีแพทย์อะไรนะฮะหรือว่าแพทย์ทางสมองให้ไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องมีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นยาจะออกใหม่เรื่อยๆเลยฮะยา HIV เนี่ยจะออกใหม่ใช่ครับครับคือตอนผมไปเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนเขากินแค่เม็ดเดียวเองเขาจะอ้วนมากเลยเขาก็ไม่อยากจะกินมันอ้วนเลยอ่ะลองปรึกษาคุณหมอดูครับปรึกษาคุณหมอที่เขาเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อที่คุณจิรเมธเนี่ยไปรับยาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าการที่ผอมเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเนาะมีหลายสาเหตุอาจจะเป็นจากตัวยาหรืออาจจะเป็นจากตัวโรคอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอย่างไรนะครับนี่เราต้องปรึกษาคุณหมอเขาดูนะฮะเวลาที่เราไปรับยานะครับลองถามคุณหมอเขาดูว่าเราพอที่จะเปลี่ยนยาได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ถามซ้ำอีกทีว่าวันนี้ก็คือวันนี้ก็ถามซ้ำแกเลยแกก็แบบดูท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแกบอกว่าไม่มียาของคุณนะก็คือตอนนี้ประมาณที่ว่า2ใช่ไหมเขาบอกว่าของคุณนะก็คือมันได้แล้วก็ต้องแก้ตอบอย่างนี้แล้วคุณจะเอายังไงแล้วตอนนี้คุณก็มีชีวิตอยู่ได้กินยาในร่างกายขนาดนี้แกก็พูดอย่างนี้เลยครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นตัวยาที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับคุณกิลเมศนะครับเพราะว่านะฮะแต่ละคนก็ให้ยาในกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าคุณหมอเขาแบบนี้ก็ใช่ครับเพื่อนแต่ละคนที่มาเข้าโครงการแต่ละคนจะกินไม่เหมือนกันเลยใช่นะครับซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับค่าไวรัลโหลดนะฮะค่า CDC นะครับก็ลองตรวจสอบตรวจดูเนี่ยนะฮะคุณหมอก็ต้องเจาะเลือดตรวจอยู่แล้วนะบางตัวก็จะมีฤทธิ์ต่อตับต่อไตอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใช่ฮะใช่ไหมวันนี้ถ้าคุณหมอเขาว่ายาตัวนี้ดีแล้วก็กินยาตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ในแง่ของความเข้าใจไม่เป็นไรครั้งที่แล้วคุณหมอเขายังตอบไม่กระจ่างเราก็ขออนุญาตคุณหมออีกทีนึงคราวหน้าแล้วก็พอไปรับยาแล้วก็ถามคุณหมอเขานะคุณหมอขออนุญาตขอความรู้หน่อยนะครับว่าเราพอทำไมผมถึงเปลี่ยนยาไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดกับเขาดีๆนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคุณหมอเขาคงจะค่อยๆตอบอธิบายให้คุณจิตเลยเพราะบางอย่างมันใช้เวลาอธิบายนานฮะบางอย่างเนี่ยโอ้โหใช้เวลาพูดกันเป็น20นาทีใช่ใช่เพราะวันนี้ก็มีคนไข้เยอะเขาจะนัดเป็นวันจันทร์นะครับใช่ครับนะคะบางทีคนไข้เยอะนะคะแต่ว่าก่อนไปคุณจิรเมธลองจดเอาไว้เพราะบางทีไปอยู่ต่อหน้าคุณหมอนะคะอาจารย์แล้วคุณหมออธิบายไปบางทีเราลืมคำถามเนาะจดคำถามไปไว้เลยเตรียมไป1 2 3ไปเลยนะคะทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้แล้วมีอะไรที่จะช่วยทำให้เราดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาได้บ้างไหมอาจารย์ใช่ใช่ค่ะก็ขอแค่อีกสักนิดนึงตอนนี้น้ำหนักลดเยอะมากก็คือน้ำหนักลดมาจากคน52เหลือ48 47ครับนะคะลองถามดูเกี่ยวกับตัวโรคด้วยหรือเปล่าเป็นเพราะตัวโรคหรือเป็นเพราะตัวยานะคะค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณจิรเมธให้หมายเลขติดต่อกับทีมงานของเราหลังไมค์ไว้นะคะเผื่อว่าในวันไหนที่อาจารย์ศศิสพินนะคะมาในรายการอาจารย์จะเชี่ยวชาญเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปให้ด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าหากคุณจิรเมธมีนัดกับคุณหมอตามนัดแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาปรึกษาเราอีกครั้งนึงนะคะนี่ได้ครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสขึ้นไปกรุงเทพจะไปหาหมอที่รามาเลยอ๋อแต่ว่ายังไงลองโทรเข้ามาจองก่อนนะคะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของคิวเรื่องอะไรก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่ารามาธิบดีค่อนข้างที่จะคนไข้เยอะนิดนึงนะคะจะได้สะดวกครับครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ค่ะก็เป็นโรคเฉพาะทางนะคะอาจารย์ค่ะเอาละมาที่สายจากคุณพัชรีนะคะสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรีค่ะสวัสดีค่ะกับเรียนอาจารย์ทั้งสองนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนด้วยค่ะอาจารย์คะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าคำว่าไขมันดีกับไขมันเลวเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเพราะว่าอาหารอะไรที่ทานไปแล้วจะเป็นไขมันดีซึ่งร่างกายก็ต้องการใช่ไหมฮะคำว่าไขมันดีเนี่ยค่ะแล้วก็ไขมันเลวเนี่ยทานอะไรเข้าไปมันถึงจะเป็นไขมันเลวคะอาจารย์ปริญญาหน่อยนะคะอ๋อครับก็คือไขมันที่เราเข้าทานไปนะครับก็เป็นไขมันแหละครับเพียงแต่ร่างกายเราจะไปสังเคราะห์ต่อนะครับมันชื่อตัว LDL กับ HDL นะครับตัว LDL เนี่ยถ้ามีมากไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีครับส่วนตัว HDL เนี่ยถ้ามีเยอะเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่ตัว HDL เนี่ยส่วนมากหลังจากกินเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการออกกำลังกายด้วยมันถึงจะสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดเรากินไขมันเยอะๆอย่างเดียวไม่ได้ออกกำลังกายเลยที่เป็นตัว LDL อย่างเดียวเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากนะครับก็คือแต่จริงแล้วทั้งหมดแล้วครูจะลดการกินไขมันลงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะไขมันที่มีความเสี่ยงจะเป็นไขมันเลวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับพวกเบเกอรี่ทานทรานส์แฟตอะไรพวกนี้ทรานส์แฟตไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับนะคะอาจารย์ขาอาหารจะพวกไหนคะที่จัดอยู่ในประเภทไขมันเลวคะอาจารย์ก็อันนี้จะบอกว่าที่ชัดเจนไหมคะแต่พวกไขมันที่เป็นพวกเกี่ยวกับท่อทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยดีทั้งหมดนะครับนะแล้วก็แต่จริงๆคือถ้ากินเยอะไปก็สะสมทั้งหมดนะครับควรจะกินไม่เยอะมากพอประมาณแล้วก็มีการออกกำลังกายร่วมด้วยซึ่งมันจะคอยเปลี่ยนตับเราจะคอยเปลี่ยนไขมันที่ตัวไม่ดีให้เป็นไขมันดีได้นะครับนะถ้ามีการออกกำลังกายค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นเรื่องของไขมันคือถ้าหากว่าไปตรวจแล้วไปเจอว่าตัว LDL ใช่ไหมคะอาจารย์ไขมันชนิดเลวหรือชนิดไม่ดีเนี่ยมันสูงหรือว่าตัว HDL มันน้อยเหลือเกินเนี่ยนะคะ LDL ล้ำหน้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปควบคุมเรื่องของอาหารใช่ควบคุมอาหารก่อนครับแล้วก็ออกกำลังกายพวกนี้ครับทอดนะคะไอศครีมกาแฟเติมครีมใส่นมอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับพยายามลดลงแต่ถ้าจะทำให้ LDL HDL เพิ่มซึ่งเป็นไขมันดีที่ร่างกายต้องการเพื่อไปเผาผลาญ LDL ไขมันไม่ดีเนี่ยก็คือจะต้องเมื่อกี้จะบอกว่าเน้นออกกำลังกายต้องเน้นออกกำลังกายนะคะคุณพัชรีเอาละมาที่สายต่อไปนะคะคุณวัชรียังอยู่ไม่เอ่ยคุณวัชรีจากกรุงเทพนะคะเชิญเลยค่ะคุณวัชรีสวัสดีค่ะคุณวัชรีปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะคุณวัชรีหน้าใหม่ได้เลยนะคะคุณวัชรีสวัสดีค่ะค่ะคุณวัชรีสวัสดีครับคุณวัชนีหรือเปล่าครับวันธนีค่ะวันธนีครับขอโทษครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคุณคือมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกอะค่ะเป็นมดลูกต่ำอะค่ะค่ะครับมดลูกต่ำแล้วมีอาการยังไงฮะคือมันยื่นออกมายังไงฮะคุณวันธนีต้องปิดเสียงทีวีนะครับแล้วก็ตอบฟังแต่จากโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเสียงจะดังมากเลยค่ะขอโทษจ้าได้ๆเดี๋ยวเรารอสายนะคะค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะเป็นลักษณะของมดลูกต่ำเมื่อกี้อาจารย์ก็ถามไปได้ยินหรือยังเอ่ยได้ยินแล้วค่ะโอเคครับครับยังไงนะคะอาจารย์เป็นมดลูกต่ำแล้วตอนนี้มันคอยจะออกมาตลอดเวลาค่ะทำให้เกิดอาการอักเสบบ่อยๆออกมาทางช่องคลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะครับคุณวัชรีไปตรวจคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นมดลูกต่ำค่ะคุณวัชรีมีอายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษ55ค่ะมีบุตรกี่คนครับคนเดียวค่ะแล้วก็บุตรนี่คลอดธรรมชาติธรรมชาติค่ะธรรมชาติแล้วก็มีก้อนยืดออกมาทางช่องคลอดเหรอฮะใช่ค่ะมีปัสสาวะเล็ดมีถ่ายปัสสาวะผิดปกติด้วยไหมครับก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยค่ะปวดฉี่บ่อยนะครับค่ะแล้วคุณหมอสูบอกว่ามดลูกต่ำใช่ค่ะใช้คำว่ากระบังลมหย่อนไหมครับหรือว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกต่ำค่ะครับคือมีก้อนยื่นออกมาจากทางช่องคลอดใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วคุณหมอบอกเวลาออกมาก็ใช้มือดำเข้าไปได้อ๋อครับคุณวัฒนีแต่เวลาเรานอนมันก็จะคืนเข้าไปไม่มีอะไรแต่พอเวลาเราเดินมาแล้วมันจะหน่วงอะค่ะครับคุณวัฒนีมี
อยากจะถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับหรือว่าก็คือว่าอยากจะตัดออกหรือจะมีผลข้างเคียงไหมคะอ๋อคือผลข้างเคียงมันก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงความเสี่ยงจากการผ่าตัดซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีผ่าตัดเนี่ยมีการผ่าตัดมีการดมยาสลบมีการบล็อกหลังนะครับมันมีความเสี่ยงทั้งสิ้นแต่ความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันไม่ได้สูงมากถ้าคุณวรรธนีเนี่ยเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยรวมเช่นไม่ได้เป็นโรคหัวใจไม่ได้เป็นโรคเบาหวานความดันหรือสารพัดโรคเลยนะฮะคุณวรรธนีก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยที่จะไปผ่าตัดโดยการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปโดยการดมยาสลบหรือว่าบล็อกหลังก็ตามเนี่ยนะครับค่ะนะฮะเพราะเนี่ยความเสี่ยงมันมีฮะแต่ว่าผลข้างเคียงนะอายุ55ปีแล้วตัดมดลูกไปไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกแล้วประจำเดือนไม่มีแล้วเนี่ยนะครับค่ะนะครับครับผมก็ลองปรึกษากับคุณหมอนรีแพทย์หรือว่าสูติแพทย์นะครับจะทำที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ใช่ไหมคะโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่มีสูตินรีแพทย์นะครับตัดนี่หมายถึงว่าตัดมดลูกออกไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็จะไม่มีน้ำหนักมาถ่วงเพราะว่าจริงๆถ้ามันมี2แบบนะครับส่วนใหญ่แล้วที่กระบังลมที่มดลูกมันออกมาเนี่ยนะครับมันเกิดจากกระบังลมหย่อนค่ะค่ะแต่จริงแล้วถ้าคนที่กระบังลมหย่อนมักจะเป็นคนที่มีลูกเยอะๆนะฮะ5คน6คนคลอดธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการรักษา2แบบคือ1คือซ่อมกระบังลมให้มันกระชับขึ้น2คือไม่ต้องซ่อมกระบังลมอ่ะตัดมดลูกออกเลยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับปลอดภัยจะได้ไม่มีมะเร็งมดลูกด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเดี๋ยวคุณหมอเขาต้องไปตรวจดูก่อนนะฮะว่ามดลูกมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับมีตรวจมะเร็งปากมดลูกไปเมื่อกุมภาค่ะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรค่ะครับผมแล้วครับผมก็ถือว่าสามารถทำได้ครับสามารถทำได้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะว่าไงนะครับค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะไม่ทราบครับทราบนะครับแต่น่าจะคุมในสิทธิ์ทั้งหมดนะน่าจะคุมน่าอยู่ในสิทธิ์นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดคุณวรรธนีเนี่ยวรรธนีเนี่ยมีสิทธิ์เช่นสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ประกันสุขภาพใช่ไหมฮะก็จะครอบคลุมครับวันนี้มีสิทธิ์30บาทอยู่แล้วราคาของประกันสุขภาพเนาะลองให้คุณหมอลองไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ของเราอะค่ะแล้วก็ลองถามดูว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะว่าครอบคลุมอะไรแต่รักษาที่คุณหมออยู่คุณหมอบอกว่ามันออกไม่เยอะให้ประคับประคองไปก่อนครับตอนนี้แบบมันอักเสบบ่อยก็กลัวจนไม่ค่อยดีอะค่ะครับค่ะถ้าอักเสบบ่อยๆแล้วก็กลับมาหาคุณหมอเลยค่ะบอกว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้มาเดินนานๆมันก็จะออกมาแล้วทำให้ปวดฉี่บ่อยๆครับใช่ๆปวดหน่วงแล้วปัสสาวะผิดปกตินะครับบางทีก็มีปัสสาวะเล็ดนะครับค่ะถ้าเป็นทีๆแบบนี้มีอาการปัสสาวะเล็ดแบบนี้กลับไปหาคุณหมอได้ค่ะแล้วบอกว่ามันไม่สะดวกจริงๆในการใช้ชีวิตนะคะมันรบกวนการใช้ประจำวันเกินไปนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้ทำรีแพร์ก็ได้นี่ไงที่เรียนให้คุณวรรธนีทราบว่ามันมีวิธีการซ่อมก็ได้ตัดก็ได้รีแพร์นี่คือไปเย็บกระชับให้กระบังลมหย่อนแล้วมันจะออกมาไหมคะถ้าทำรีแพร์ก็ไม่ออกครับถ้าเกิดว่าเป็นไม่มากแต่อันนี้ก็ขึ้นฮะก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของหมอสูนะสูติแพทย์นรีเวชนรีแพทย์นะครับซึ่งท่านจะบอกให้ทราบบอกได้ว่ามันเป็นระยะไหนบางคนเป็นออกมาทั้งยวงเลยฮะ ออกมาเยอะเลยมือดันกลับไม่ได้เลยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะครับในกรณีนี้ก็ทำดีแพร์อาจจะไม่พอค่ะค่ะนะครับค่ะนะคะถ้าออกไม่เยอะนี่คุณหมอคิดว่าจะทำแบบไหนดีคะจะตัดมดลูกหรือว่ารีแพร์ดีคะแล้วแต่รีแพร์ครับผมค่ะค่ะนะครับถ้าท่านบอกว่ารีแพร์ได้ก็แปลว่ารีแพร์ได้ค่ะนะครับค่ะกราบขอบพระคุณแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอ่ะต่อที่สายคุณสุรีพรนะคะจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรีพรค่ะคุณสุรีพรสวัสดีค่ะค่ะแบบบัญชีอั้นไม่อยู่เนี่ยทำยังไงคะถ่ายปัสสาวะกั้นไม่อยู่กั้นไม่อยู่แล้วฮะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะปิดเสียงทีวีหรือยังคะคุณสุรีพร
ปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ฟังจากหูโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะคุณสิริพรได้ยินเราไม่เอ่ยสวัสดีครับค่ะได้ยินค่ะโอเคปิดเสียงทีวีแล้วนะคะค่ะค่ะอาการเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับเวลาทานน้ำเย็นแล้วฉี่ไหลเลยค่ะทานน้ำเย็นกั้นไม่อยู่กั้นไม่อยู่เลยนะครับอันไม่อยู่เลยค่ะครับแล้วมีไอจามมีปัสสาวะเล็ดออกมาไหมครับเล็ดหมดค่ะเล็ดหมดเลยนะฮะแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย61ค่ะ61ปีนะครับมีลูกกี่คนครับ3คนค่ะ3คนคลอดธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติค่ะธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วมีก้อนยื่นออกมาไหมครับไม่มีอะไรเลยไปตรวจปัสสาวะก็บอกไม่เป็นอะไรเป็นนานเท่าไหร่แล้วครับคุณสิริพรเป็นนานเท่าไหร่แล้วคะเป็นอาการเนี้ยอาการปัสสาวะเล็ดหรือว่ากั้นไม่อยู่เนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับนานเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วเกือบปีนะครับไปตรวจปัสสาวะแล้วไม่มีอะไรไม่มีไม่เป็นอะไรเลยครับแสดงว่าปัสสาวะไม่ได้มีการติดเชื้อสาเหตุไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อนะครับแค่นั้นบอกได้แค่นั้นนะครับแล้วอุจจาระเป็นยังไงฮะปกติดีถ่ายอุจจาระเป็นยังไงครับปกติดีใช่ไหมอุจจาระก็เว้นวันถ่ายทีโอเคก็ถือว่าปกตินะครับแล้วไปเคยไปตรวจกับตรวจภายในตรวจร่างกายประจำปีตรวจยันทีเขาบอกไอ้อันอะไรให้กระหมิบแล้วก็กระหมิบไม่เป็นครับเข้าใจแล้วแล้วคุณสิริพรอาการเนี้ยมันแฉะตลอดเลยหรือเปล่าครับต้องใส่อะไรอ่ะใส่ผ้ากางเกงอะไรเขาเรียกอะไรนะผ้าผู้ใหญ่ผ้าผู้ใหญ่ครับผมคือพยายามจะไม่พูดยี่ห้อใช่ครับผมดีใจครับผมก็เลยต้องถึงขนาดใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไหมครับค่ะต้องถึงขนาดใส่ไหมครับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ต้องใส่ค่ะต้องใส่ครับถ้าไม่งั้นมันจะแฉะใช่ไหมครับไม่งั้นมันฉี่พอกินน้ำก็ฉี่ปุ๊บแล้วเป็นเบาหวานไหมครับไม่เป็นค่ะโรคประจำตัวอื่นมีไหมโรคประจำตัวอื่นหัวใจเบาหวานความดันความดันเป็นความดันทานยาอยู่ทานยาไหมค่ะทานยารักษาโรคความดันไหมครับทานทานอยู่ใช่ไหมครับคุณสิริพรเรื่องอันนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของกระบังลมเหมือนคุณวันธนีเมื่อสักครู่นี่แหละบางทีมันกระบังลมหย่อนเนี่ยนะครับแล้วมันก็ทำให้เรากั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าบางคนพอปวดแล้วไปถึงห้องน้ำไม่ทันอ่ะนะครับหรือคนไอจามแล้วก็ปัสสาวะเล็ดออกมาเลยนะครับพวกนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการคลอดเองคลอดอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าคลอดหมอตำแยอะไรเงี้ยนะฮะสมัยก่อนนะฮะแต่สมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วแล้วก็หรือว่าเกิดจากการติดเชื้อก็ได้แต่การติดเชื้อนี่ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะเพราะตรวจปัสสาวะไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของกระบังลมหย่อนก็ต้องไปหาสูติแพทย์นรีแพทย์ที่ไปฝึกขมิบเนี่ยแหละฮะก็คือเนี่ยแหละฮะคือการฝึกกล้ามเนื้อกระบังลมให้มันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ขมิบก็สอนกันไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะขมิบไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงนะฮะก็ต้องให้คุณหมอสูเขาสอนดูเวลาที่เขาตรวจภายในเขาจะต้องให้ขมิบแล้วก็สอนดูนะครับมันก็เหมือนกับเวลาเรากั้นอุจจาระเนี่ยนะฮะแต่อาจต้องทำเยอะๆนะฮะทำวันนึงเป็น100ที 200 ทีอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกให้วันละ2,000ค่ะวันละ2,000เลยครั้งแรกยังไม่ได้เลยคุณหมอเขาคงพยายามให้ลองฝึกเพิ่มความแข็งแรงก่อนนะครับจะได้ถ้าเกิดมันเป็นไม่ไหวจริงค่อยไปรักษาขั้นต่อไปมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงแหละถ้าเกิดว่าเป็นโอ้โหมันหย่อนคล้อยถ้าขมิบบ่อยๆก็ไม่หายแต่มันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะดีขึ้นมันจะมีโอกาสหายไหมมีครับมีโอกาสหายมีโอกาสดีขึ้นมีโอกาสดีขึ้นมีโอกาสหายลองฝึกจริงจังนะครับใช่ฮะเพราะว่าการขมิบเป็นการรักษาระยะเริ่มต้นสมิบแล้วกล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมก็จะกั้นปัสสาวะได้กั้นอุจจาระได้แต่นี่อุจจาระคุณมีปัญหานะฮะก็กั้นปัสสาวะได้พอร่างกายพอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นแล้วกั้นได้พอถ้าเกิดว่ามันอ่อนแอจริงๆ 2,500 ครั้งต่อวัน ยังไม่ได้ผล ก็ต้องผ่าตัดครับแล้วทำยังไงมีรักษาทางเดียวหรอคะ
ก็ฝึกกล้ามเนื้อกับผ่าตัดนะครับผ่าตัดก็จะเป็นเดินออกสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องมีวิธีคือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเข้าห้องน้ำไม่ทันเราก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆก่อนที่จะปวดฉี่อย่ารอให้ปริมาณปัสสาวะเยอะคือทานน้ำนิดหน่อยก็ไปถ่ายปัสสาวะแล้วก็จะต้องตั้งเวลาเลยมั้งอย่างนี้เนาะโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับต้องฝึกเยอะๆนะครับถ้างั้นแสดงว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันของคุณสุริพรค่อนข้างเยอะเนาะลองคุยกับหมอที่เคยตรวจดูนะครับว่ามันรบกวนมากครับมีจะเป็นอะไรเสนอทางเลือกอื่นให้รักษาได้นะคะรักษาได้รักษานะคะใบสูติใบทองบัตรทองก็ได้เนาะได้ครับได้ครับนนทบุรีใช่ไหมค่ะพนังเก้าเลยพนังเก้าครับผมครับลองดูนะคุณหมอสูตินารีแพทย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนะจะสอนกันยังไงดีคะอาจารย์ฝึกขมิบเนี่ยนะสงสารคุณสิริพรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคือเข้าใจว่าคงจะบางคนก็อาจจะไม่เป็นจริงๆนะคะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังพอมีทางออกถ้าเกิดว่าคุณหมอว่าอ่ะยังไม่พาไปขมิบดูก่อนอะไรเงี้ยนะคะอีกเหมือนเดิมเนี่ยลองให้คุณหมอบอกว่าหาข้อแนะนำดีๆสักอย่างนึงที่จะไม่ให้คุณสิริพรเนี่ยขมิบได้ครับค่า 2,000 กว่าครั้งเนี่ยนะแต่ถ้ามันทำไม่ได้จริงๆก็ทางออกเรื่องของการผ่าตัดก็น่าจะใช่ครับใช่ครับคืออธิบายไม่ถูกมันเหมือนเราเม้มปากฮะแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นทางทวารหนักนะครับก็คือคุณสิริพรคงจะต้องหาวิธีซึ่งถ้าคุณหมอเขาตรวจเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องบอกได้ว่าทำอย่างนี้ให้เขาคุณสิริพรรู้สึกว่าอย่างนี้นะคือการขมิบใช่ต้องเก่งๆอย่างนี้แล้วคุณหมอจะได้อ๋อใช่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะเอาล่ะเรามาที่คำถามจากแฟนเพจของเรากันบ้างนะคะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาไลฟ์คำถามเลยค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่อยากจะฝากคำถามสดๆให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ตอบตรงนี้เนี่ยก็ไปฝากคำถามที่Facebook Live ของเรานะคะรามาชาแนลนั่นเองมาที่คำถามจากคุณกอฟฟี่นะคะบอกว่าตอนนี้มีอาการปวดฟันคุดค่ะทานยาแก้อักเสบได้หรือเปล่าเอ่ยคุณหมอจอนอ้อโหรู้จักชื่อเล่นด้วยคุณหมอจอนค่ะคือปวดฟันคุดทานยาแก้อักเสบได้ไหมได้ครับได้แต่ว่าคือต้องเข้าใจนะฮะว่าปวดฟันคุดเนี่ยไม่ใช่ติดเชื้อค่ะไม่ใช่ติดเชื้อมันเป็นปวดฟันคุดอาจจะไม่ใช่ติดเชื้ออาจจะเป็นจากการที่มันอักเสบนะฮะเช่นกระทุ้งมันตุยๆกระทุ้งเหงือกเราทำให้เราปวดได้ไปกระแทกและยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะยาแก้เสบก็คือยาแก้ปวดชนิดที่มันค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะยาแก้ปวดที่รุนแรงก็คือมีฤทธิ์แก้อักเสบด้วยลดบวมด้วยนะครับในกลุ่มที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า NSAIDNSAID คือยาแก้อักเสบซึ่งกินนานๆมีผลต่อไตอะไรเงี้ยนะฮะหรือมีผลต่อกระเพาะยาที่ไม่มีผลต่อกระเพาะก็มีแต่แพงมากอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นก็ทานได้แต่ว่าพาราก่อนพาราเซตามอลไม่หายก็ยาแก้เสบแบบในกลุ่ม NSAID นี่แหละ NSAID แต่ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอฟันซะหมอฟันเขาจะได้จัดการว่ามันอักเสบอย่างไรมีหนองหรือยังแล้วก็ถ้ามันอักเสบบ่อยก็ถอนออกน่าจะเป็นก็ต้องถอนออกใช่ครับนะคะฟันคุดก็คือฟันที่อยู่ข้างในของฟันกรามฟันคุดคือฟันซี่ที่29 30 31 32มี4ซี่คือคนเรามี32ซี่แต่ว่าในปัจจุบันเรามี28ละค่ะลดเหลือ28ซี่ละแล้วก็29 30 31 32นี่มันจะอยู่มุมบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวาอีก4ซี่มันไม่มีที่ขึ้นมันก็จะอยู่มันก็จะนอนอยู่นอนบ้างเอียงบ้างมันเริ่มโตขึ้นมาก็กดก็เจ็บบางทีก็ไปกดเส้นประสาทปวดอีกนะฮะเรียกว่าฟันคุดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปวดบ่อยๆไปหาคุณหมอฟันซะหน่อยนะคะใช่ครับคุณกาฟี่ค่ะมีแซวๆพิธีกรมาด้วยพิธีกรแซ่บมากขอบคุณนะคะวันนี้ส้มมาเลยส้มมาเลยก็เลยแซ่บมาที่สายจากทางบ้านของเรากันบ้างนะคะคุณอัญชลีจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะเช่นเลยค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็ดูรายการหมอลาบาอยู่นะค่ะคุณแม่บ้าน2คนน่ะมีอาการเหมือนกับดิฉันนะคะอ๋อก็คือกระ
ั้นฉี่ไม่อยู่แค่เดินไปเห็นประตูห้องน้ำก็ลาดแล้วใช่คุณอัญชลีทำอย่างไรครับช่วยบอกเป็นวิทยาทานดิฉันก็อยากจะบอกให้เป็นประโยชน์กับคนที่ฟังอยู่ค่ะใช่ครับดิฉันไปออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวเลยค่ะยาไม่ทานค่ะคือเดินดิฉันมีลูก5คนคลอดธรรมชาตินั่นครับเป็นมากเลยจนดิฉันก็กุ้มใจแล้วดิฉันก็น้ำหนักเยอะการประมาณสัก66ครับส่วนสูงแค่150ค่ะลูกๆก็แบบว่าก็ซื้อแพมเพิร์สมาให้ฉันใช้ฉันก็ใช้แต่ รู้สึกว่ามันก็ยังไม่สบายอ่ะใช่มั้ยฮะดิฉันฟังเมื่อกี้แล้วรู้สึกอยากให้คุณแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยค่ะอย่ากังวลให้ไปออกกำลังกายไปแกว่งขาค่ะไปแกว่งขาค่ะช่วงล่างแล้วนี่แหละปกติเนี่ยเราก็ออกกำลังกายแต่ไม่ต้องหนักนะคะเพราะว่าเราอายุเยอะห้ามวิ่งใช้เราแกว่งขายกขาค่ะใช้ยกขากับเครื่องก็ได้นะคะมันจะมีเครื่องฟิตเนสที่ให้ยกขาโยกขาแกว่งขาเนี่ยค่ะคุณไปโยกเป็นร้อยร้อยครั้งรับรองว่าหายค่ะปัจจุบันก็การไม่ดีได้ใช่ครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แพมเพิร์สแล้วค่ะครับแล้วก็ไม่เล็กจามเจิมอะไรก็ไม่เล็กแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล็กแล้วมีบ้างนิดหน่อยที่ว่าบางทีเราถูกต้องเลยทุเลาะไม่ทานอย่างเงี้ยนิดหน่อยเองไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยอาการแบบที่เมื่อก่อนไม่เป็นเยอะอ่ะมันไม่มีแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปกินยาหรือจะไปอะไรขมิบฉันก็ขมิบไปก็ลืมไปก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกโอ้ดีกับร่างกายเราเองครับดิฉันไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยนะคะโรคประจำตัวไม่มีเลยใช้ออกกำลังกายอย่างเดียวนี่เลยออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพดีที่ยิ่งที่สุดใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากเลยนะครับทุกๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยหาเวลาไปออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะดิฉันออกเนี่ยชั่วโมงครึ่งโอ้โหเยี่ยมเลยนี่ก็เข้าฟิตเนสแล้วก็ไปยืดเส้นแบบคนแก่สุขภาพใจก็ดีด้วยนะครับคุณชลีเนี่ยสุขภาพใจสุขภาพจิตใจก็ดีครับร่าเริงแจ่มใสกายทั้งใจค่ะค่ะทำเอาเราสามคนนี่อ้ายเลยนะคะเนี่ยออกกำลังกายวันละชั่วโมงครึ่งดิฉันเห็นคุณหมอตอบยากตอบลำบากเพราะเป็นผู้ชายดิฉันฟังแล้วรู้สึกอึดอัดอยากจะช่วยขอบคุณมากอยากได้เลยจริงๆให้ดีนะคะดีมากเลยต้องกุ้มใจกันจังว่าต้องไปกินยาหรือต้องไปผ่าตัดรักษายังไงดิฉันก็อยากจะช่วยเยี่ยมมากอธิบายให้เขาเข้าใจเพราะว่าดิฉันเป็นอย่างนี้เลยครับได้ค่ะเป็นปณิธานที่ดีมากๆเลยขอบคุณมากนะคะคุณอัญชลีขอบคุณคุณอัญชลีครับขอบคุณค่ะนี่เลยนะคะสองท่านที่ถามไปเรื่องของกระบังลมหย่อนหรือว่ามีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฟังดูนะคะว่า5คนนะคะลูกเนี่ยนะคะแล้วก็คลอดเองคลอดเองด้วยนะแล้วก็เคยคุณลูกจะต้องซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่มาให้แต่ไม่อยากใส่อึดอัดเลยออกกำลังกายขมิบแล้วมันก็บางทีอย่างท่านเมื่อสักครู่ขมิบไม่เป็นไม่ต้องขมิบก็ได้ลองออกกำลังกายดูนะคะกล้ามเนื้อก็ช่วยได้เองครับนะคะเอาละค่ะไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าตอบคำถามหน้าไมค์กันต่อแต่ว่าระหว่างที่เราพักเบรกไปคุณผู้ชมโทรมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์กันเลยนะคะเบอร์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอแล้วค่ะ023547103ถึง04ค่ะ